ผู้บริหารงานโครงการครบสปป.ลาวเป็นประเทศที่ถูกผลกระทบหนักที่สุดในโลกถ้าสมเทียบใส่พลเมืองของคนลาวอยู่ในหั่นหลังจากที่สงครามอินโดจีนเริ่มปี 1960ถึง1970หันเพราะฉะนั้นระเบิดตกข้างดังกล่าวมันได้สืบต่อเอาชีวิตขาดชีวิตคนลาวเพราะฉะนั้นโครงการครบจึงสืบต่อให้การช่วยเหลือคนเจ็บด้านการเคลื่อนไหวไปมาครบมันให้การช่วยเหลือด้านองค์กระเทียมเครื่องคำสูให้คนเจ็บในหลายภาคส่วนเช่นคนเจ็บที่เกิดมาเป็นกระดูกตีนง่วงและคนเจ็บที่เกิดมาเป็น เป็นโปลิโอเฮาก็สามารถให้เครื่องคำสูสามารถเคลื่อนไหวไปมาได้ฝอยซีน้ำที่เฮ็ดเกี่ยวเฮ็ดเวียกอยู่ในศูนย์เยี่ยมยามข้อมูลข่าวสารเพื่ออธิบายข้อมูลให้กับแขกที่มาเยี่ยมชมโครงการครบเพราะว่าโครงการครบแม่นเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศลาวโดยบ่มีโบสถ์โดยบ่หวังผลกำไรเนาะ ข้าพเจ้าชื่อศรีบุญแห่งเศรษฐกิจหรือว่ากิข้าพเจ้ามาเฮ็ดเวียกห้องกับโครงการครบศูนย์ฟื้นฟูเมกาเพราะว่าโครงการครบเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยเหลือคนเสียขาข้าพเจ้าเกิดอยู่แข่งเส้นขวางเป็นแข่งที่ระเบิดทำลายอย่างรุนแรงเฮ็ดให้มีคนเสียขาคนพิการจำนวนหลวงหลายและคนพิการและคนเสียขาดังกล่าวนั้น บ่ทันมีขาเทียมที่เหมาะสมเฮ็ดให้กับเจ้าเฮ็ดเวียกบ่ได้ร่วมกิจกรรมสังคมบ่ได้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเข้าไปเฮียนเฮ็ดองค์กระเทียมเครื่องคำสูเพื่อมาช่วยคนเจ็บดังกล่าวในโครงสร้างผลิตองค์กระเทียมและเครื่องคำสูพวกเฮาแม่นได้มีพนักงานลาวซึ่งเฮ็ดเวียกร่วมกับต่างประเทศในการออกแบบและผลิต ชิ้นส่วนองค์กระเทียมและเครื่องคำสูเช่นขาเทียมหรือว่าแขนหรือว่ามือเทียมซึ่งผลิตให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนเจ็บแต่ละคนหันด้านเวียกงานกายภาพบำบัดพวกเราก็ได้จัดตั้งเป็นโครงการฝึกอบรมระยะสั้นให้พนักงานแพทย์กายภาพบำบัด เพื่อสืบต่อเสริมขยายความรู้ของเจ้าที่มีอยู่อีกด้านหนึ่งโครงการพวกเราก็ยังได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมบำบัดเรื่องงานดังกล่าวแม่นพวกเราสามารถฝึกแอบให้คนเจ็บสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นยกตัวอย่างคนเจ็บที่ถูกสมองกระทบจากเวียกงานอุตสาหกรรมหรือว่าการอุบัติเหตุท้องถนนต่างๆ เรียกงานหลักอันที่สองที่โครงการพวกเราได้ปฏิบัติอยู่ก็คือแม่นการระดมทุนเพื่อให้โครงการสามารถใส่ใจเขาในคนเจ็บในการเขามาหาบริการและสามารถจัดซื้อวัตถุอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆหันอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนเสียงขาทางด้านทางกายและจิตใจครับด้านทางกายคนเจ็บคนเสียขานี้สามารถเคลื่อนไหวได้ปกติมีชีวิตที่ปกติทางด้านจิตใจเฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้สึกว่าเขาเจ้าบ่ได้เสียขาและเฮ็ดให้คนอื่นๆเห็นว่าเขาเจ้าก็เป็นคนปกติคือคนอื่นการที่เจ้าได้ช่วยโครงการครบแม่น ช่วยเหลือโครงการครบยกย่องว่าจะช่วยเหลือผลิตขาหนึ่งเนาะให้กับคนพิการนั่นหมายความว่าเจ้าบ่ได้ช่วยเหลือแต่คนพิการคนเดียวหมายความว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของคนพิการเบิดในครอบครัวของเจ้ายกตัวอย่างเจ้ามี6-7คนก็หมายความว่าเจ้าได้ช่วยเหลือเบิดครอบครัวของเจ้าฉะนั้นจริงว่าสําคัญที่สุดเป็นโครงการที่สําคัญเพราะว่ามีโครงการเดียวเป็นโครงการเดียวที่ก่อตั้งขึ้นอยู่เมืองลาว ทุกการบริจาคที่พวกเราได้รับนั่นก็แม่นช่วยให้คนเจ็บได้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ต่อไป